ขอทดสอบเสียงทีนะครับเข้าใจว่าทางออนไลน์นี้น่าจะได้ยินชัดเจนเนาะช่วยส่งเสียงให้ผมนิดนึงครับได้ยินครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ก็มีคนมาเรียนในห้องพอสมควรครับมาดูต่อคราวที่แล้วนี่ก็เป็นเลคเชอร์เดี๋ยวนะครูนะครับอยู่ที่นี่ก่อนนะครับนี่ก็เป็นเลคเชอร์ที่4ส่วนที่เหลืออยู่นะครับก็จะเป็นส่วนของcurrent นะครับที่เราพูดครั้งไว้สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราพูดถึงคราวที่แล้วเนาะ capacitor ใช่ไหมเรารู้วิธีการสร้าง parallel plate capacitor นะครับแล้วก็พอที่จะเข้าใจหลักการทำงานของมันเนาะอันนี้เนี่ยมันสั่นพอดีว่ามันสั่นเพราะว่าแอร์ผมขออนุญาตปิดสักแป๊บหนึ่งดีขึ้นไหมเวลาคุณไปติดโปรเจคเตอร์ที่บ้านก็ดูเรื่องแอร์ด้วยนะครับแอร์มันจะไปทางโครงสร้างแล้วก็ทำให้จอสั่นนะเป็นปกตินะครับสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของคาปาซิเตอร์ใช่ไหมแล้วก็ไปพูดถึงนิยามของในตัวคาปาซิเตอร์ใช่ไหมครับซึ่งเรียกว่าคาปาซิแตนซ์ในภาษาไทยเราก็เรียกมันว่าความจุนะความจุนะครับแล้วก็คาปาซิเตอร์ก็คือตัวเก็บประจุนะครับเวลาคุณไปซื้อคาปาซิเตอร์ผมก็ลืมติดมาต้องขออภัยด้วยเอาเป็นสัปดาห์หน้าแล้วกันเดี๋ยวผมติดมาแกะดูเล่นกันนะครับว่าข้างในมันมีอะไรนะซึ่งเราก็เริ่มต้นที่ไอตัวparallel plate ใช่ไหมแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเราก็ลองคำนวณดูว่าไอตัว parallel plate เนี่ยนะถ้าเกิดมันจะเก็บประจุแค่1ฟาลัดเนี่ยมันต้องใช้เท่าไหร่นะ10ตารางกิโลเมตรคูณ10ตารางกิโลเมตรใช่ไหมเป็นพื้นที่มหาศาลนะครับแล้วเราก็ทำไงเราต้องการจะเพิ่มความจุมันที่โดยที่ให้ไซส์ของไอ้ตัวคาปาซิเตอร์มันเล็กลงเราก็เลยเปลี่ยนในตัวนะครับตัวไดอิเล็กทริกตรงกลางใช่ไหมครับจากอากาศแล้วก็เอาน้ำใส่เข้าไปนะครับเพราะน้ำนี่มันเป็นอะไรที่มันถูกที่สุดหาง่ายที่สุดนะครับก็ทำให้มันไซส์มันลดลงมามหาศาลนะครับแล้วเราอยากจะให้มันเป็นไงมีพื้นที่เยอะๆเราก็เลยเอามาเป็นฟอยล์ใช่ไหมครับแล้วก็มาพันก็เลยได้เป็นตัวเก็บประจุเล็กๆออกมานะครับลักษณะแบบนั้นแล้วก็หลักการของคาปาซิเตอร์เนี่ยก็ถูกนำไปใช้มากมายนะครับยกตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปก็อย่างเช่นไมโครโฟนที่เป็นพวกคอนเดนซิ่งไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนพวกนี้นะครับมันก็จะใช้คาปาซิเตอร์ทั้งสิ้นนะครับซึ่งอีควอชันที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบคาปาซิเตอร์ก็คือ 24.2 ตามที่โชว์เอาไว้นะครับแล้วเราก็มาทำความรู้จักกับหน่วยใช่ป่ะหน่วยที่เรียกว่าฟาลัดเนี่ยฟาลัดมันก็เลยมี2นัยยะถูกไหมครับฟาลัดก็จะมีหน่วยเป็นนิวตันขอโทษทีครับเป็นคูลอมกำลัง2 per นิวตันเมตรนะครับหรือถ้าเกิดคุณไปทำ equivalent กันนะครับก็คือจัดการเอาหน่วยแทนเข้าไปเนี่ยเนาะทั้งหน่วยของ dielectric เนี่ย electrical permittivity ตัวเนี้ยนะครับหรือ electrical constant ตัวเนี้ยใส่เข้าไปคูณกับ A คูณกับ D เนี่ยนะครับคูณ A หาร D กับตัวที่เป็น coulomb per voltage นะครับคุณจะได้หน่วยเดียวกันนะแล้วถ้าเกิดย้อนกลับไปอีกหน่อยนึงระลึกความจำ voltage ก็ถูกนิยามว่าอะไรครับV เนี่ยมันก็คืออะไร V คือพลังงาน potential energy electrical potential energy ถูกไหมครับที่ใช้ในการ move ประจุจากจุด A ไปจุด B ตามทิศของสนามโดยที่ A กับ B นี่ต้องอยู่บนสนามนะสนามอะไรสนามไฟฟ้าถูกไหมครับแล้วย้อนกลับไปอีกพลังงานไฟฟ้าในพลังงานศักย์ไฟฟ้า U ก็จะเท่ากับอะไรครับจำได้เปล่า U เท่ากับอะไรเท่ากับQ คูณอะไรครับ Q คูณสนามนะ Q คูณ E คล้ายๆกับ M คูณ G ถูกป่ะแบบเดียวกันนะนั้นคุณจะเห็นว่าจริงๆตอนนี้ถ้าคุณลองกลับไปนั่งเรียบเรียงนะคุณจะเห็นว่าคุณแทบไม่ต้องจำเลยเพราะคุณสามารถที่จะฟอร์มูเลททุกอย่างจากพื้นมาให้ได้หมดจริงๆเมื่อวานมีเรื่องเพื่อนผมคนหนึ่งเขาส่งคลิปมาให้ดูเป็นคลิปของ
น้องชายในอาร์มอ่ะรู้จักในอาร์มใช่ไหมครับในอาร์มอ่ะแล้วก็น้องชายก็เป็นคุณหมอใช่ป่ะเขาเรียนแพทย์กำลังจะจบต้องหรือเป็นแล้วก็ไม่รู้ผมไม่แน่ใจแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนซัมเมอร์ตอนที่เขากำลังจะเข้าเรียนแพทย์ปีหนึ่งเนี่ยเขาไปอะไรครับไปอยู่อเมริกาเดือนหนึ่งนั่งอ่านหนังสืออยู่เดือนหนึ่งมาแล้วนั้นแล้วก็ลองไปดูนะนี่ผมขอเล่าสั้นๆแล้วกันลองไปดูนะครับก็คือวิธีการก็คือว่าตอนนี้พวกคุณผมไม่ได้มองว่ามันแตกต่างกันดีครับเห็นเลยครับมันไม่ได้แตกต่างกันขนาดนั้นนะครับก็คือว่าอย่างนั้นน่ะเขาพูดถึงเรื่องของการเรียนวิชาไบโอเคมนะแล้วเขาก็เขียนทุกอย่างบนกระดานอ่านหนังสือ3สัปดาห์แล้วเขียนได้กระดานเต็มกระดานยาวๆแบบเดียวกันนะครับจริงๆนักศึกษาวิศวะเนี่ยเราไม่ค่อยเน้นการอ่านหนังสืออะว่ากันตามตรงนะแต่เปล่าคนพวกคุณอาจจะเปลี่ยนไปแต่ทัศนคติอย่างรุ่นใกล้ๆผมรุ่นผมเองก็ตามเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราจะเรียนด้วยความเข้าใจนะพอมีความเข้าใจปุ๊บเราก็จะทำอะไรก็ได้ในลักษณะแบบนั้นจริงมันก็ถูกส่วนหนึ่งแต่ว่าการที่คุณจะสรุปว่าตัวเองเข้าใจได้คุณยังมีกระบวนการอย่างไรคุณยังมีกระบวนการอย่างไรว่าคุณจะพิสูจน์ว่าคุณเข้าใจได้วิธีที่ง่ายที่สุดนะครับเอากระดาษเปล่ามานั่นแหละครับแล้วก็คุณก็เขียนจากตัวของคุณเองออกมานึกออกป่ะเขียนในตัวของคุณเองนี่มันเป็นแบบนี้แบบนี้นะแล้วก็ถึงตรงนี้ตรงไหนที่คุณติดคุณกลับไปเปิดหนังสืออ่านแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็กลั่นกรองออกมาเนี่ยคือผมก็พูดไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้รู้จักพวกคุณนานมากเพียงพอแต่ว่ากับนักศึกษาบางกลุ่มที่ผมรู้จักมานานมากเพียงพอเนี่ยนะครับเท่าที่ผ่านมาจนเรียนถึงปี4แล้วทำโปรเจกต์นะครับก็ยังเขียนรีพอร์ตเองไม่เป็นนะครับมันสะสมมาด้วยพฤติกรรมที่ว่าเราอ่านหนังสือแล้วเรากลั่นออกมาจากตัวเราไม่เป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดในการเรียนรู้จะทำให้คุณอ่านหนังสือแล้วได้กับตัวคุณจริงๆอ่ะคือการที่คุณถ่ายทอดออกมาด้วยเห็นนะครับงี้ผมก็ฝากว่าลักษณะเดียวกันสวัสดีครับแบบเดียวกันเห็นว่าเนี่ยจนถึงวันนี้นะถ้าว่างๆเนี่ยเดี๋ยวคุณลองไปนั่งไล่ดูนะลองนั่งไล่นิยามนะครับเพราะนิยามเป็นเรื่องสำคัญมากอะไรคือประจุนะอะไรคือสนามเราเริ่มมาจากครูลอมลองมีคูลอมบ์ลอว์นี่เป็นฟอร์สนะครับแล้วเราก็เอาอะไรเอาคิวนอตซึ่งเป็นอะไรครับเป็นเทสชาร์ตเอาไปหารอะไรเงี้ยค่อยไล่มาจนถึงนี่เดี๋ยวเราวันนี้เราแทบจะปลายทางแล้วอันนี้คือคาปาซิแตนซ์ถูกไหมครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเรื่องเคอร์เรนต์แล้วมันก็จะปลายทางแล้วเดี๋ยวเราลองดูกันต่อไปนะครับผมก็ฝากเอาไว้นะเผื่อพวกเราจะใช้เทคนิคเหล่านี้ไปพัฒนาวิธีการเรียนรู้นะครับมันเป็นเทคนิคอย่างในต่างประเทศเนี่ยเขาจะให้พวกเราเนี่ยนะครับให้มาถึงนักศึกษาเนี่ยนะครับเขียนเดี๋ยวนะโทษทีครับผมดันไปเผลอไปเขียนเอเซ่นะครับเขียนเอเซ่เขียนเรียงความเนี่ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าการที่คุณจะเขียนเรียงความได้คุณจะต้องมีการตั้งข้อโต้แย้งอะไรบางอย่างและการที่คุณจะโต้แย้งอะไรให้แบบไปกินใจชาวบ้านเขาเนี่ยนะครับคุณก็ต้องหาหลักฐานมาซัพพอร์ตแล้วก็ใช้เหตุผลนะนั้นมันเป็นการฝึกนะครับทีนี้พอมาย้อนมานะเท่าที่ผมเห็นนะทำรายงานมาเนี่ยนะผมคงไม่ได้มีโอกาสได้ตรวจพวกคุณมากนะทำรายงานมาเนี่ยมันกลายไปเป็นว่าไปเจอบทความนี้บนอินเทอร์เน็ตนึกออกปะแล้วต้องพิมพ์ตามอ่ะพิมพ์นะผมก็ไม่ได้เหมารวมนะแต่เท่าที่ผมเจอมาน่ะเกินครึ่งก็จะทำแบบนั้นนะครับผมก็อยากถือโอกาสนี้แนะนำว่าถ้าเกิดใครพวกเราทำแบบนั้นก็อาจจะลองเปลี่ยนพฤติกรรมดูนะครับแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลตามไปหมดเวลาเขียนโปรเจกต์ไอ้เล่มปริญญานิพนธ์หรือถ้าผู้คนไปเรียนในระดับที่สูงขึ้นไปคุณก็ถ้าเกิดเราไม่ฝึกตั้งแต่ตอนนี้เลยพวกคุณปีหนึ่งนะครับฝึกถ้าไม่ฝึกตั้งแต่ตอนนี้พอถึงตอนนั้นคุณจะมีปัญหาเพราะคุณกัดกรองอะไรมันไม่เป็นนะครับโอเคนะเราก็จะไปถึงในพวกต่อซีรีส์พาราเรลพวกนี้ผมก็จะข้ามไปนะครับแล้วก็คราวก่อนเราก็มาจบที่เคอร์เรนต์นะครับซึ่งผมก็ได้เกริ่นไปบ้างแล้วว่าถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าก่อนมันมี2ระบบใช่ไหม
ซึ่งเราก็จะรู้จักในลักษณะที่ว่าเป็นระบบไฟฟ้ากระแสตรงเรียก DC direct current นะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็คือเป็นไฟฟ้ากระแสสลับก็คือ AC ใช่ไหมครับเป็น alternate current นะครับ alternate ก็คือกลับไปกลับมานะครับทีนี้โดยมากแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าไอ้ DC เนี่ยพอเราเสียบปลั๊กปุ๊บแล้วมันเหมือนน้ำพุ่งออกมาจากก๊อกนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันไม่ได้แบบว่าไหลพรวดออกมาขนาดนั้นเพราะว่าการเรียงตัวของอะตอมแล้วก็การสูญเสียของอะตอมเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นแพทเทิร์นแบบที่ตรงขนาดนั้นมันไม่ได้หมายความว่าเนี่ยอย่างสีแดงๆเนี่ยนะครับแล้วคุณจะมีอิเล็กตรอนเรียงกันท่านี้ทุกตัวมันไม่ใช่แบบนั้นน่ะใช่ไหมมันไม่เรียงแบบนั้นถ้าเกิดมันเรียงแบบนี้ก็โอเคก็มีโอกาสการที่ตัวแรกหลุดออกไปตัวที่สองจะไปแทนมันก็มีโอกาสที่แบบอิเล็กตรอนจะเป็นไงพุ่งพรวดออกไปเหมือนน้ำใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดคุณจำได้ตอนที่เราพูดถึงflow ตอนวิชา fluid ตอนหัวข้อ fluid ในฟิสิกส์นะ flow มีสองแบบนะครับโอ้ทำไมต้องโทรมาตอนนี้นะครับ flow เนี่ยมีสองแบบนะครับ flow แบบที่หนึ่งก็คือลามินาถูกไหมเราพูดถึงลามินาแล้วผมก็ให้พวกคุณดูแหละเรียงตัวกันของไอ้ตัวโพลเนี่ยนะครับของตัวโฮลของไอ้สารตัวนำเนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วครับสารไอ้ตัวคอนดักเตอร์เนี่ยนะครับตัวนำไฟฟ้าเนี่ยมันเรียงกันแบบนั้นก็มีโอกาสที่คุณจะได้อิเล็กตรอนพุ่งพรวดแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าโฮลเนี่ยมันกระจายอยู่แล้วมันก็เหมือนจะไร้ระเบียบมากพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบโฟลว์การไหลแล้วเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับเทอร์บูลเลนต์คือมันแรนดอมนะครับนั้นไอการที่หลุดกันเอาเนี่ยเห็นป่ะดูอันนี้มันอาจจะเป็นช็อตสั้นๆคุณจะเห็นว่าอิเล็กตรอนตัวนึงมันก็ไหลไปเดี๋ยวมันก็ไปเกาะกับตัวอื่นก็เกาะตัวอื่นเพราะนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้ไหลแบบนั้นนะครับมันไม่ได้ไหลเหมือนกับน้ำไหลนะครับแต่ว่าไอการที่เกิดการถ่ายเทเนี่ยเรามองที่ถ่ายเทพลังงานไอการถ่ายเทพลังงานแบบนี้มันเหมือนกับการวิ่งชนกันมากกว่านะครับเหมือนคุณเล่นเห็นคนเล่นเวฟอ่ะใช่ไหมเวลาไปดูฟุตบอลอย่างเงี้ยนะคุณทำไงคุณก็ลุกขึ้นมาเป็นจังหวะถูกไหมครับแล้วไอ้ภาพที่มันเหมือนมันมีคลื่นวิ่งไปเนี่ยมันก็คือภาพลวงตาว่ามันมีสิ่งที่มันมูฟเมนต์ไปจริงๆแล้วมันเป็นการส่งผ่านพลังงานไปลักษณะแบบนั้นอิเล็กตรอนก็แบบเดียวกันนะครับมันก็หลุดแล้วก็วิ่งชนกันชนไปชนมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูในรูปทางด้านล่างเนี่ยนะครับดูในรูปล่างขวาตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่า on average แล้วเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปกระจุกเดียวหรือเปล่าไอ้พาร์ทอันนี้คืออิเล็กตรอนพาร์ทที่พาร์ท P1 สีฟ้าเห็นไหมครับนี่คือเขาบอกว่าอะไรครับเป็น part of electron without e field electron moves randomly ครับ randomly ก็คือไงอิเล็กตรอนเนี่ยมัน move ของมันอะนะอันนี้ยังไม่มียังไม่มีสนามไฟฟ้ามันก็ move random นะครับแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเนี่ยไอตัวอิเล็กตรอนตัวเนี้ยนะครับมัน P1 เนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่มันจะไปเจอตำแหน่งที่ P2 นะครับหรือ P2 พรานก็ได้แล้วแต่กรณีนั้นพอมีสนามไฟฟ้าปุ๊บมันก็จะเคลื่อนไปแบบนี้ครับมันเคลื่อนวิ่งชนแล้วก็เดินหน้าไปหน่อยนึงชนเดินหน้าไปหน่อยนึงจริงๆถ้าในทางอุดมคติแล้วมันต้องไม่เคลื่อนที่เลยด้วยซ้ำนะเพราะว่า on average แล้วมันจะต้องวิ่งชนกลับมาเหมือนเดิมแล้วพลังงานของคุณก็จะถ่ายเทไปเฉยๆมันคุณอาจจะต้องมองพลังงานเปลี่ยนไปพลังงานมันถ่ายเทได้นะครับมันเดินทางจากจุดหนึ่งไปอย่างอีกจุดหนึ่งโดยที่มีเดียมเนี่ยเคลื่อนที่กลับไปกลับมาเหมือนคลื่นใช่ไหมครับที่เราพูดถึงเรื่องคลื่นลักษณะเดียวกันนะครับนั้นเราก็เลยมีไอสิ่งที่เขาเรียกว่า drift velocityนะครับเป็นความเร็วนะผมไฮไลท์ไว้ตรงด้านล่างเนี่ยโมชั่นนะครับก็เรียกว่าเป็น drift velocity ซึ่ง drift velocity ตัวเนี้ยก็ช้ามากนะครับเอาเป็นว่าเรารู้จักว่ามันมีแล้วกันมันไม่ได้สำคัญอะไรมากมายโอเคครับต่อไปนะครับนี้เราจะมาดูตัว direct current flow นะครับก็คือเป็นกระแสตรงละนะเมื่อกี้เรา
อย่างน้อยเรารู้แล้วว่ามันไม่ได้พุ่งออกมาแบบนั้นนะครับแต่ไงก็ตามเราก็ยังต้องพิจารณาการไหลของกระแสอยู่เหมือนเดิมนะครับว่ามันมีไออิเล็กตรอนเนี่ยไหลเป็นเส้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันทำให้เราจินตนาการถึงอะไรหลายๆอย่างได้นะถ้าเราคิดแบบแรนดอมไปหมดมันก็จะไม่ให้เซนส์อะไรโดยเฉพาะยิ่งคุณไปอธิบายให้นักเรียนม.3ฟังม.6ฟังคุณจะไปอธิบายงั้นหนูมันวิ่งแบบแรนดอมนะมันอธิบายลำบากเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้ representation ที่มันง่ายขึ้นนั้นไอ้ทุกอย่างที่คุณคำนวณเนี่ยมันอยู่ on top ของความจริงอีกเลเยอร์นึงเห็นไหมครับมันอธิบายได้ในขอบข่ายที่คุณเอาไปใช้งานนั้นเราก็เลยนิยามว่ากระแสเนี่ยนะครับมันเป็น movement ของpositive charge แทนเห็นไหมนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนที่เคลื่อนที่เนี่ยที่มีดริฟต์ไปเนี่ยมันคืออิเล็กตรอนนะครับนี้ทำไมเขาถึงมาแบบนี้คุณก็ต้องนึกก่อนว่าเมื่อก่อนเนี้ยมันก็ไม่ได้แบบว่ารู้อะไรเยอะขนาดเนี้ยนะครับแล้วอย่างนึงอ่ะเรามักจะนิยามอะไรไปทางบวกนะไปทางบวกคืออะไรที่มันเป็นบวกมันจะเคลื่อนที่ไปทางบวกอะไรแบบเนี้ยแล้วพอนิยามแบบนี้ปุ๊บแล้วระบบทุกอย่างมันร้อยเรียงเข้าด้วยกันคล้ายๆกับเรื่องยูนิตนะครับถ้าเกิดคุณนิยามแบบนี้ปุ๊บทุกอย่างมันร้อยเรียงเข้าด้วยกันแล้วมันมีความสะดวกนะเขาก็เลยเรียกเนี่ยครับว่าเบอร์เขา A เนี่ยนะ conventional current นะมันเป็นกระแสที่แบบว่ามันไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงหรอกนะบอกอิเล็กตรอนไม่ได้เคลื่อนที่โทษทีครับอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ออกทางลบนะครับแต่ว่าเราใช้เป็นประจุบวกเคลื่อนที่แทนนะครับก็นั่นแหละครับเราก็จะอ้างอิงไอ้ตัวกระแสตรงนี้ดังนั้นวันนี้พอยที่หนึ่งที่คุณเมทไปก็คืออิเล็กตรอนไม่ได้ไหลเร็วพอยที่สองคือกระแสที่อยู่ในเซอร์กิตซึ่งเรามาพูดต่อไปนี้ก็คือเป็นกระแสสมมุตินะเป็นกระแสที่มีความใช้แล้วมันสะดวกเรียก conventional นะครับเป็นไอ้ convention เนี่ยมันเป็นเหมือนข้อตกลงนะครับมันเป็นข้อตกลงว่าใช้แบบนี้เหมือนกดมือขวาใช่ไหมx y z ต้องเรียงตามกฎมือขวา x y แล้วก็ z นะเป็นท่านี้อันนี้เขาเรียก convention แต่ถ้าเกิดคุณไปหาวิธีการอื่นที่แบบนิยามแล้วคุณได้ดีกว่าคุณก็มี convention พิเศษเหมือนกันนะโอเคมาดูตัวต่อไปนี้มาเริ่มกระแสแล้วนะครับกระแสถูกนิยามว่าอะไรครับมันคืออะไรเอ่ยมันคือประจุนะครับแล้วประจุเนี้ยต้องไหลผ่าน cross section area ด้วยนะจำกัดเหมือนพูดง่ายๆว่าคือมันเป็นประจุที่ไหลในท่อมันไม่ใช่ประจุที่แบบลอยมาสเปะสปะเห็นไหมนั่นก็คือประจุที่ไหลอยู่ในสายไฟนั่นแหละนะครับนั้นคุณจะวัดกระแสเนี่ยมันก็ต้องวิ่งผ่านพื้นที่หน้าตักอยู่นะครับก็ตามนิยามนี้เลยนะครับบอกว่า we consider the moving charges to be positive so they are moving in the same directionas the current we define the current through the cross sectional area A to be the net charge flowing through the area per unit time ก็คือตามสมการที่ 25.1 นะครับ dq by dt เป็นการเปลี่ยนแปลงไปก็คือ moving ของประจุเนี่ยที่เคลื่อนที่ไปนะครับใน1หน่วยเวลานี่ผมก็จะย้ำเสมอใช่ป่ะว่าไอ้ Q เนี่ยมันก็คล้ายๆกันกับอะไรครับคล้ายๆกันกับ mass ถูกไหมถ้าเกิดคุณลองไปเขียนใบเขียนมาดูเนี่ยมันก็เหมือนกับ dm by dt เนี่ยมันก็คล้ายๆกันกับอะไรการ move ของ mass นะมีการเปลี่ยนแปลงของ mass ที่วิ่งเคลื่อนไปในหนึ่งหน่วยเวลาลักษณะแบบนั้นนะครับแล้วก็นะครับนั้นหน่วย SI เนี่ย1แอมแปร์มันคือ1คูลอมเปอร์เซคันด์นะตรงไปตรงมาทีนี้คุณก็จะเริ่มเห็นหน่วยที่แบบมันซ้อนทับกันแล้วเพราะว่าคูลอมมันก็มีนะครับมีนิยามของมันใช่ป่ะนะแอมแปร์ก็เป็นอีกชื่อหนึ่งนะครับโอเคทีนี้ต่อไปนะครับก็คือแอมแปร์นั่นคืออังเดมมาเลยแอมแปร์นะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสนะครับมีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่18-19นะครับเขาก็
นี่เป็นคนศึกษาเกี่ยวกับพวกไฟฟ้าพวกนี้นี้อาจจะโน้ตเอาไว้มีสารคดีเรื่องหนึ่งไปลองเสิร์ชบน YouTube นะครับเสิร์ชว่าelectric city นะครับ electric city แล้วก็ตามด้วย Jim Alcalelli นะครับ Professor Jim Alcalelli มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าทั้งหมดตั้งแต่เขาค้นพบอะครับว่าเมื่อก่อนเขาไปเจออะไรเขาจับแล้วโดนไฟดูดเงี้ยโดนมีช็อคมานะครับแล้วเขาจะเก็บเขาจะพยายามจะเก็บประจุแล้วก็คุณก็น่าจะเรียนตอนสมัยประวัติศาสตร์วิชาประวัติศาสตร์ที่เบนจามินแฟรงคลินป่ะใช่ถูกต้องนะแล้วก็เป็นไงเอาดึงเอาประจุลงมาแล้วก็มาใส่หายได้อะนะทีนี้พอใส่หายปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มต้องมองเฮ้ยแล้วคุณจะเอาไปใช้ได้ยังไงเพราะคุณรู้ว่าไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นไงมันเร็วมากถ้าคุณแตะปุ๊บมันก็ประจุก็ถ่ายมาถูกป่ะแล้วมันใช้ประโยชน์ไม่ได้คือคุณรู้มันมีพลังงานหรือคุณใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะว่า energy ที่คุณเก็บมามันรีลีสออกมาในระยะเวลาที่สั้นมากนี่ไอประเด็นก็คือว่าแล้วเขาต้องการที่จะทําอย่างไรให้เขาสามารถคอนโทรลไอปริมาณประจุที่ไหลออกมาได้ถ้าเกิดเขาคอนโทรลปริมาณประจุที่ไหลออกมาได้มันก็เปรียบเสมือนว่าไงสมมติคุณเก็บน้ําขึ้นไว้ในถังใช่ป่ะถังเก็บน้ําอ่ะแล้วคุณบอกคุณคอนโทรลคุณไม่มีวาล์วที่ไปคอนโทรลมันน่ะคุณลองดูคุณเปิดทีน้ําไหลโคมลงมาคุณจะใช้ประโยชน์ได้มั้ยมันก็ใช้ไม่ได้ไงถูกต้องมันลักษณะแบบนั้นมั้ยครับงั้นอันเนี้ยเค้าก็ต้องหาวิธีว่าเค้าจะสร้างยังไงให้มันมีกระแสงั้นคอนเซ็ปต์ของกระแสก็เลยมาแล้วคอนเซ็ปต์ของกระแสเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะได้พลังงานออกมาใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับในนี้เดี๋ยวถ้าเกิดผมลืมแล้วใครสนใจเตือนผมอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้นะครับตั้งแต่นู่นน่ะมีต้องการไอ้ไมเคิลฟาราเดย์ทำอะไรพวกนี้ทำยังไงนะครับโอเคต่อไปนะครับนี้เราก็เอาไปใช้งานละหลังจากนี้จะเป็นเรื่องของการใช้งานนะถ้าเรามีแบตเตอรี่นะครับถ้าเรามีแบตเตอรี่อยู่แล้วก็จับไปต่อนะครับพอเราต่อวงจรเซอร์กิตลักษณะแบบนี้เนาะเราก็จะเห็นว่ามันมีอิเล็กตรอนไหลมาผมก็มีซิมูเลเตอร์นะครับที่แนะนำให้พวกเราไปเล่นก็คือตัวนี้นี่นะไปเล่นนะคือมันก็จะอยู่ในนี่แหละครับเว็บของโคโลราโดนี่แหละนะแล้วก็คุณก็ติ๊กไป Electric City นะครับแล้วก็เลือกมาที่เซอร์กิตอย่าเลือกอันไหนก็ได้ลองดูกันคล้ายๆกันนะครับพอมาที่เซอร์กิตปุ๊บคุณก็จะเริ่มมีอุปกรณ์ต่างๆใช่ไหมผมก็จะเอาไลท์บัลบ์มาใส่นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ตัวนี้ผมก็จะเริ่มต่อที่ไลท์บัลบ์เนี่ยเดี๋ยวพอดีเราจะพูดถึงเรื่องรีซิสเตอร์เราก็จะพอที่จะไปคุยกันตรงนั้นว่าทำไมไอ้ตัวรีซิสเตอร์เนี่ยมันทำงานยังไงแล้วมันปล่อยอะไรออกมานะครับแต่ว่ารีซิสเตอร์ไอตัวไลท์บัลบ์เนี่ยนะครับก็มีรีซิสแตนซ์เหมือนกันรีซิสแตนซ์คือ10โอห์มนะครับแล้วเราก็เอาสายมาต่อนะครับพอต่อปุ๊บมันก็เชื่อมมาใช่ไหมนี่ผมอาจจะมีสวิตช์สักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีไวโอเคนี่นะแล้วผมก็มีไวอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วต่อเห็นนะพอผมสับสวิตช์เกิดอะไรขึ้นครับนี่อิเล็กตรอนก็เดินนะครับนี่คือทิศอิเล็กตรอนแต่ถ้าเกิดคุณสวิตช์มาเป็นคอนเวนชั่นอลนะอันนี้ก็คือทิศของกระแสย้อนกลับเห็นไหมนะครับลองไปเล่นดูนะครับมันก็จะมีโวลเตจมีมัลติมิเตอร์นี่มีโวลมิเตอร์มีแอมมิเตอร์ที่เราสามารถที่จะเอามาวัดได้นะครับวัดว่ากระแสเป็นเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวเราจะเริ่มคำนวณวงจรนะเดี๋ยวนี้มันสบายคุณมีทูพวกนี้นั้นคุณจะเทสว่าคำตอบที่คุณคำนวณออกมาถูกหรือเปล่าคุณก็เอามาต่อแล้วก็กดหลักนะเหมือนเทอมหน้ามั้งคุณจะเรียนSpice นะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่มันโปรเฟชชั่นอลมากกว่านี้ตอนนี้ใช้ไม่เป็นก็ใช้ตัวนี้หรือจะมีอีกซอฟต์แวร์นึงนะครับก็คือตัว Tinkercad นะ Tinkercad ไม่แน่ใจเคยเล่นกันมั้งยัง Tinkercad ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับมีวงจรรวมไปจนถึงใครที่สนใจจะเขียนโปรแกรมบน Arduino มันก็มีเป็นซิมูเลเตอร์ให้ด้วยฟรีพวกนี้เอาเข้าไปใช้ได้เลยนะครับ Tinkercad โอเคงั้นเรากลับมาที่เลคเชอร์นะงั้นตรงนี้เราก็
ู่นะก็ผ่านไปนะครับแล้วก็น่าจะเห็นว่าเมื่อไหร่ที่เราเอามาต่อเป็นวงนะมันก็จะเริ่มมีการนะครับถ่ายเทพลังงานออกมานะครับส่งพลังงานมาในรูปแบบของการเคลื่อนที่ของประจุแล้วก็ไปทำงานนะครับแล้วไอการที่เราต่อครบวงนี่เราก็เรียกว่าเซอร์กิตนะครับหรือเป็นวงจรนี่ก็เป็นวิธีการคำนวณนิดหน่อยนะครับลองดูด้วยกันแล้วก็มันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะไม่เป็นไรตรงนี้ข้ามไปดีกว่านี่ไม่มีอะไร diff velocity เรารู้แค่ว่ามันมีเราไปที่ resistivity ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาเหลือแล้วเราค่อยย้อนกลับมา resistivity ก็คือนะครับความต้านทานแต่ว่าพอมี ity เนี่ยมันหมายความว่าเป็นความสามารถในการต้านทานใช่ป่ะนะครับไอ้พวกมี ity ทั้งหลายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พอเป็น tense ปุ๊บเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติเป็นสมบัตินะresistant นะครับพอ resistor ปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นอะไรไปเป็นคำนามในลักษณะที่เป็นตัวกระทำใช่ไหมครับนั้นมันก็เลยเป็น 3-4 อย่างนะนี้resistivity เนี่ยนะครับมันก็จะมีการนิยามนะครับตามสมการที่ 25.5 คือเขาใช้ตัว rho นะครับตัว rho เนี่ยคือ resistivity ครับresistivity เนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของวัสดุโอเคไหม resistivity เป็นคุณสมบัติของวัสดุแต่ว่า resistance มันเป็นคุณสมบัติของวัสดุผสมกันกับรูปร่างด้วยนะครับผมยกตัวอย่างแบบนี้คุณถ้าเกิดไม่มีของเล่นแถวนี้แล้วถ้าคุณมีไม้บรรทัดนะคุณมีไม้บรรทัดแม้นี้นะครับมีความหนาพอประมาณนะครับไม้บรรทัดตัวนี้แน่นอนมันก็จะทำจากวัสดุชนิดหนึ่งขนาดที่ไม้บรรทัดอันเดียวกันเนี่ยถ้าคุณกดลงมาทิศนี้คุณย่อมจินตนาการได้ว่ามันย่อมอ่อนกว่าคุณกดเข้าไปทิศนี้ถูกป่ะเหมือนมีดอ่ะนะมีดถ้าเกิดคุณสับทางสันเนี่ยมันย่อมแข็งแรงกว่าคุณเอาด้านป้านไปตีหมูใช่ป่ะใช่ป่ะแน่นอนถูกป่ะนะตอนนี้ของแพงก็ต้องตีหมูฮะนะครับนั้นลักษณะแบบเดียวกันนะครับไอตัวถ้าเป็นวัสดุเนี่ยเราเรียนไปแล้วว่าวัสดุมีค่าคงที่ที่เรียกว่ายังโมดูลัสถูกไหมครับมันเป็นตัวบอกว่าไงว่าวัสดุเนี้ยให้ตัวได้ดีมากน้อยขนาดไหนนี่คือยังโมดูลัสแต่เมื่อไหร่ที่คุณเอามาประกอบแล้วมันมีรูปร่างเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันมีอีกคำหนึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียก stiffness เป็นความแข็งตึงไหมไอการที่คุณไปเรียนภาษาพวกนี้นะครับมันจะบอกถึงสิ่งที่มันแตกต่างกันเพราะนิยามแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันลักษณะเดียวกัน resistivity เนี่ยนะครับมันถูกนิยามว่ามันเป็นอะไรครับเห็นไหมอะไรกอดแว่นผมอะนะครับเป็นนิยามว่าเป็นสัดส่วนระหว่างนะครับค่า e ใช่ไหมครับนะเป็นสัดส่วนระหว่างค่า e นะที่ผมลืมว่าในนี้เขานิยามค่า e เป็นยังโมดูลัสเหมือนกันนะเดี๋ยวนะครับเอาไม่ใช่ค่า e ในนี้มันเป็นเป็นสนามไฟฟ้านะครับเป็นสนามไฟฟ้าแล้วก็หารด้วยตัว j ซึ่งตัว j เนี่ยเป็น current densityว่า current density ก็คือมีความหนาแน่นของกระแสเนี่ยต่อพื้นที่หน้าตัดเท่าไหร่นะครับนี่พอเขามันก็แน่นอนมันต้องมีการทดลองมันแสดงว่าค่า rho เนี่ยมันคล้ายๆกันกับยังโมดูลัสนะลักษณะเดียวกันนะครับคุณต้องวัดมา2ค่าแล้วจับมาหารซึ่งเป็นคุณสมบัติของวัสดุนะคุณพอตารางที่ 25.1 เนี่ยนะพอได้ตามนิยามตาม 25.5 แล้วคุณก็จะเห็นว่าไอ้วัสดุแต่ละชนิดเนี่ยนะครับมันมีค่าโรเนี่ยแตกต่างกันเห็นป่ะแล้วโดยที่ค่าโรเนี่ยมันมีหน่วยเป็นโอห์มเป็นโอห์มคูณเมตรนะมันเป็นโอห์มคูณเมตรนะครับ
ยกตัวอย่างเช่นวัสดุกลุ่มโลหะนะครับ silver copper gold นะคุณก็จะเห็นว่ามีค่าโลแตกต่างกันใช่ไหมนะครับอลูมิเนียมสตีลนะครับลีดเมอร์คิวรีนะครับลักษณะแบบนี้นี้มันก็มีหลายกลุ่มนะมีอัลลอยมีเซมิคอนดักเตอร์ใช่ไหมครับมีอินซูเลเตอร์ก็แล้วแต่ถ้าเราลองดูหน่วยคุณคิดว่าหน่วยเนี่ยเลขยิ่งน้อยยิ่งดีหรือยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งน้อยยิ่งดีหรือยิ่งเยอะยิ่งดีครับยิ่งน้อยยิ่งดีใช่ป่ะพอดูสิพวกไออินซูเลเตอร์เนี่ยเลขมหาศาลนะแสดงว่าเลขเยอะก็คือมีความสามารถในการต้านทานได้สูงนะครับแปลว่าอะไรครับซิลเวอร์เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นวัสดุที่ไงมีความสามารถในการต้านทานกระแสเนี่ยได้ต่ำที่สุดใช่ไหมแล้วก็เป็นโกลจริงๆผมคอปเปอร์แล้วก็มาโกลจริงผมยังคาดว่าโกลมันน่าจะดีสุดใช่ป่ะแต่ด้วยเหตุผลอะไรบางประการผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของออกไซด์มากกว่าเพราะโกลเนี่ยมันไม่มีออกไซด์อ่ะนะครับพอมีออกไซด์ปุ๊บความสามารถในการปล่อยประจุนี่ก็จะลดลงนะทองแดงนี้คุณใช้ไปไม่นานมันก็จะมีออกไซด์เกาะนะครับงั้นเขาก็เลยนิยมใช้โกลนี่คิดว่าโกลมันน่าจะมีresistivityที่ต่ำกว่านี้นะครับโอเคแล้วคุณก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเอาค่าโรมาพลอตเนี่ยค่าโรมันจะแปรผันตามอุณหภูมิด้วยนั้นไอการวัดตรงนั้นนะครับไอการวัดค่าสนามหารด้วย current density อะไรนั้นน่ะเขาต้องดำเนินการที่อุณหภูมิต่างกันแสดงว่ากราฟ A เนี่ยเห็นไหมครับแกน X มันเป็นการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิแล้วก็ได้ค่าโรมานะครับเขาก็เลยนิยามเป็นค่ากลางๆมานะครับว่าผมจำไม่ผิดก็จะรู้สึกว่าที่23องศาอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับ200เท่าไหร่อ่ะ200ผมจำไม่ได้ละนะครับค่าหนึ่งค่า T0 เนี่ยแล้วก็เอาค่านี้เป็นค่ากลางทีนี้เราลองดูกราฟ B กับกราฟใช่ครับด้วยกราฟ A เนี่ยมันเป็นเมทัลนะพอกราฟ B เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่แบบว่า resistivity เนี่ยตกอย่างเนี่ยฉับพลันทันด่วนเลยเห็นป่ะนะงั้นวัสดุแต่ละชนิดก็จะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิแตกต่างกันไปนะครับแต่ตัวล่างสุดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เจ๋งที่สุดเห็นป่ะตัวล่างที่สุดเนี่ยมันคือซูเปอร์คอนดักเตอร์นะครับเมื่อไหร่ที่เราผ่าไอ้ตัวคริติคอลเทมเพอเรเจอร์ไปปุ๊บเนี่ยมันจะแบบมีค่าโลเป็นศูนย์นะครับค่าโลจะตกแล้วก็ควบหายไปเลยนะครับนี่ก็เป็นพฤติกรรมของไอ้ตัวซูเปอร์คอนดักเตอร์ที่เขาเรียกกันนั้นมันไม่ใช่ว่าเรามีค่า T น้อยๆแล้ววัสดุนั้นจะมีค่า resistivity ต่ำเสมอไปไม่ใช่นะครับถ้าเกิดเป็นเมทัลเห็นป่ะคุณไปแช่ให้ตายคุณก็ได้แค่โลนอตนะครับโลนอตก็คือตัวเนี้ยนะครับเนี่ยแปลว่าแม้ว่าคุณจะเอาวัสดุโลหะเนี่ยเอาไปแช่เลยไนโตรเจนเหลวจนอุณหภูมิมันเข้าสู่ศูนย์องศาสมบูรณ์แล้วก็ตามคุณก็ยังไม่ได้ซูเปอร์คอนดักเตอร์เห็นไหมหรือถ้าเกิดเป็นเซมิคอนดักเตอร์ยิ่งแล้วใหญ่เลยเพราะคุณยิ่งลดอุณหภูมิมันเป็นไงค่าโลก็ยิ่งสูงขึ้นนะครับต้องมีวัสดุที่เป็นซูเปอร์คอนดักเตอร์เท่านั้นถึงจะมีพฤติกรรมแบบนี้ครับนี่เขาก็มีโน้ตเอาไว้นะครับนี่คุณก็ลองไปอ่านดูนะครับก็เจอที่อะไรครับ20นะเป็นวัสดุชนิดหนึ่งนะครับก็ลดลงไปถึง20เควินนะครับเป็นเมอร์คิวรีแล้วก็หลังจากนั้นไอตัวค่า resistivity เนี่ยก็ตกหายเลยนะครับต่อไปนะครับนี้เราก็จับไอค่า resistivity ตัวเนี้ยนะ
เอามาคำนวณนะนี้ผมอยากให้เราดูความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับตามสมการที่ 25.8 นี่นะครับจะเห็นว่า r เนี่ยมันถูกนิยามว่าอะไรครับคือ v ส่วน i ถูกไหมทีนี้ถ้าเราดู 25.8 เนี่ย v ส่วน i จะเท่ากับ rho l ส่วน a ถูกไหมครับนะ rho l ส่วน a เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันก็คือ resistance นั่นเองป่ะเราต้องเอาค่า resistivity ไปคูณกับรูปร่างก่อนเป็นดำเนินการอะไรบางอย่างกับรูปร่างก็คือคูณกับความยาวของสายแล้วก็หารด้วยพื้นที่หน้าตัดเราถึงจะได้สิ่งที่เรียกว่า resistance ออกมาเราก็เลยได้คุ้นเคยกันไงว่า resistance สายยิ่งยาว resistance ยิ่งสูงเห็นป่ะใช่มั้ยครับสายไฟเนี่ยยิ่งยาว resistance ก็ยิ่งสูงนั่นแสดงว่า resistance มันก็ขึ้นอยู่กับสารพัดอย่างแต่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเลยเนี่ยเราต้องการที่จะไป improve วัสดุเนี่ยเราต้องกลับไปที่ resistivity นะแล้วก็มาละนี่ตัว R นะครับเราก็ไปหัดอ่านเอานะครับท่องนะ1น้ำตาล2แดง3ส้ม4เหลืองใช่ป่ะแล้วคุณก็ท่องไปถ้าเกิดเก๋ๆคุณมองปุ๊บคุณก็จะอ่านออกนะครับหรือไม่อย่างงั้นก็ลงทุนละ300บาทนะซื้อมิเตอร์อันหนึ่งแล้วก็วัดจบไม่แต่คุณเชื่อผมเถอะว่าถ้าคุณหัดอ่านเนี่ยมันจะมี R อยู่ประมาณสัก10เบอร์นั่นแหละที่คุณใช้บ่อย330โอห์ม220โอห์ม 2.2 เคมีอยู่ประมาณ10กว่าตัวเท่านั้นแหละคุณดูก็รู้ละ 6.4 เค 4.7 เคมีอยู่แค่นี้นะวกไปวนมาอยู่แค่นี้แหละนะครับอันนี้หมายถึงระดับพื้นฐานแล้วนะนะครับโอเคอ่านกันเป็นป่ะค่ะ R อ่านเป็นสิ R จะมีสองแบบสีตัวสีน้ำตาลกับสีฟ้าใช่ไหมแต่โดยมากแล้วเนี่ยนะแม้แต่ผมเองผมก็ยังงงเพราะว่าบางทีเนี่ยมันไม่รู้ว่าเคยอยู่ข้างไหนใช่ไหมเราก็จะดูว่าค่าที่มันป้ายมาด้านหัวเยอะๆนะครับเป็นแบบนี้ใช่ไหม R เนี่ยครับมันป้ายมาด้านหัวเยอะๆหน่อยเนี่ยก็คืออันนั้นเป็นขีดแรกอาจจะมี3ขีด4ขีด5ขีดอะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยแล้วก็นับไปนะตัวเท่าไหร่นะตัวที่1กับตัวที่2นี่เป็นตัวเลขนะครับแล้วก็ตัวที่3นี่เป็น multiplier ก็คือเป็นตัวคูณอย่างในรูปเนี้ยสีเขียวมันคือ5นะครับ5แล้วก็สีม่วงนะครับสีม่วงคือ7นะก็คือ57นะครับแล้วก็ตามด้วย multiplier ซึ่งเป็นสีแดงนะครับสีแดงอีก2ก็5 7คูณ10กำลัง2เป็นเท่าไหร่ครับ5 7คูณ10กำลัง2ก็คือ5,700นะครับก็เป็น 5.7 กิโลโอห์มก็อ่านตรงไปตรงมาแบบนั้นนะครับแล้วก็เส้นหลังสุดเนี่ยมันมักจะพาดไปเป็นไม่สีออกถ้ามันเป็นสีแดงอ่ะมันคือ error 1% นะครับถ้าเกิดพลาดเป็นสีนะพลาดเป็นสีทองมันจะ error 5% นะครับในนี้มันเป็นสีอะไรสีเทาสีเกรย์ใช่ไหมไม่ใช่ละมันเป็นสีเงินมั้งจำไม่ผิดนะลองเช็คดูนะนี้ไม่ได้อ่านนานแล้วเอา 10% ใช่ครับสีเกรย์นี่ 10% นี่มันนั่นสีเงินโอเคเอามาดูวิธีการคำนวณนะครับวิธีการคำนวณเขาบอกว่าไงครับ18เกรด copper wire คืออะไรวะ18เกรด copper wire มันคือสายไฟเบอร์18แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเบอร์ไหนมันเป็นยังไงคุณลองเสิร์ชคำว่า AWG American Wire Gauge นะครับลองเสิร์ช AWGแล้วมันก็จะมีเป็นหมายเลขของมันนะครับในการที่เขาให้หมายเลขของมันเนี่ยมันก็จะบอกมาว่ามี cross section area เท่าไหร่ขนาดแบบนี้นะครับแล้วก็รวมไปจนถึงกระแสที่มันสามารถที่จะ hold ได้นะเจอไหมเป็นตารางถูกต้องครับไหนลองดูซิ AWG 18มันให้ cross section area เท่ากับ 8.2 คูณ 10 ยกกำลังลบ 7 ตารางเมตรนะ
หรือบางทีก็จะบอกเป็นตารางมิลลิเมตรเข้าใจมั้ยครับ0.823ตารางมิลลิเมตรนะก็ถ้าทำตารางเมตรให้เป็นตารางมิลลิเมตรเราจะต้องทำไงครับใช่หายไปลบ6ถูกป่ะเพราะนั้นถ้าเกิดเทียบแล้วก็คือ 8.2 คูณ10ยกกำลังลบ1ตารางมิลลิเมตรหรือเท่าไหร่ 0.82 ตรงกันยัง 0.82 อ่ะถ้าเกิดตามในตารางอาจจะมี significant figure เพิ่มอีกตัวงั้นคุณก็เริ่มรู้แล้วว่าถ้าเราจะไปหาสเปคสายไฟเราจะหายังไงถูกป่ะนะครับแล้วถ้าเกิดคุณสนใจเรื่องพวกนี้คุณเข้าไปดูคู่มือก่อสร้างของอาคารนะครับคู่มือก่อสร้างของอาคารจะมีบอกไว้หมดเลยว่าคุณจะต้องใช้สายไฟเบอร์อะไรนะเนี่ยมาเดินสายไฟพวกอย่างเงี้ยเนี่ยสายไฟพวกนี้เขาจะบอกไว้หมดว่าตามมาตรฐานการออกแบบไฟฟ้าเขาจะต้องใช้เบอร์อะไรนะโอเคต่อไปนะครับก็บอกว่า it carries a current of 1.67 ampere A find the อะไรนะ electric field magnitude in the wire B the potential difference between two points in the wire 50 เมตร apart นะครับแล้วก็ C the resistance of a 50 เมตร length of this wire อ่ะงั้นผมทำจาก C ไปก่อนละกันดู C มันดูง่ายข้อ C บอกว่าให้หา resistance คุณก็ต้องรู้จาก equation เมื่อกี้แล้วใช่ปะresistance ก็คำนวณได้จากอะไรครับ rho l ส่วน a ใช่ไหม rho l ส่วน a แล้วคำนวณเลยนะครับ resistance ก็เอาเท่าไหร่ครับ rho ก็คือเท่าไหร่เอ่ยอันนี้ทำจาก copper เปิดไตรหน้าก่อน copper มีค่า rho เท่าไหร่ 1.72 คูณ10ยกกำลังลบ18เห็นจังคอปเปอร์นะครับเราก็เอาคอปเปอร์มาใช้ก็คือ 1.72 คูณ10ยกกำลังลบ8นะครับหน่วยเป็นโอห์มต่อเมตรนะแล้วเราก็คูณด้วยเลนส์เข้าไปนะครับก็คือ50เมตรหารด้วย 8.2 คูณ10ยกกำลังลบ7เมตรกำลัง2เพราะหน่วยทั้งหมดตัดกันเหลือโอห์มถูกเปล่าหน่วยทั้งหมดตัดกันนะครับตัวเมตรกับเมตรเนี่ยตัดกลับกันไปหมดก็เลยเหลือโอห์มเพราะฉะนั้นที่50เมตรสายไฟเส้นนี้มีนะครับมีค่า resistance เท่ากับ 1.05 โอห์มถ้าเกิดคุณสนใจต่อไปคุณก็ต้องเริ่มไปดูละว่าสายไฟบางรุ่นที่เขาขายกันคุณเสิร์ชสายไฟพวกสเปคพวกนี้เขาก็ควรที่จะต้องให้มาเป็นค่า resistivity ถูกป่ะไม่ใช่ให้ค่า resistanceเพราะไอการที่เขาให้ค่า resistivity มาเนี่ยมันทำให้คุณคำนวณได้ว่า resistance ของสายไฟที่คุณจะใช้ในระยะต่างๆมันมีค่าเท่าไหร่โอเคนะต่อไปเขาบอกว่าไงครับบอกว่าคำนวณ potential difference นะครับก็คือ V เท่ากับ EL ตรงนี้ผมไม่แน่ใจผมไม่ได้เช็คว่า equation นี้มาจากไหนผมเชื่อว่าคุณเช็คก็ได้ไม่น่ามีปัญหาเลยนะไม่น่ามีปัญหาคุณเปิดจะไปเช็คแล้วกันนะผมไม่ได้เช็คมาขออภัยด้วยแล้วก็ตามนิยามใช่ไหมตามนิยามของอะไรเอ่ยข้อ A นะครับโรเนี่ยมันคืออะไร electric field หารด้วยนะครับหารด้วย J ก็คือ current density ใช่ไหมครับนี่เขาก็บอกมาเรียบร้อยถูกป่ะบอกว่ามัน carry current 1.67 แอมป์นี่ current density มันมีหน่วยเป็นอะไรครับเป็นแอมแปร์เปอร์ตารางเมตรนะแล้วรู้นี่ว่าไอ้ขดลวดน่ะมีพื้นที่หน้าตัดเท่านี้แล้วเราก็บอกเองว่า current density คือปริมาณของประจุใช่ไหมครับที่วิ่งทะลุไอ้ตัวพื้นที่พื้นที่หน้าตัดเพราะฉะนั้นเราก็คำนวณค่า e ได้เลยถูกป่ะ e ก็กลายไปเป็นอะไรอ่ะไปเป็น j ก็คือ i ส่วน a นั่นเองใช่ไหมครับตาม equation ธรรมดาเลยก็ 1.67 แล้วก็หักออกมานะครับคุณก็ได้ไอตัว electric field มานะครับก็คือเท่ากับ 0.0350 v voltage per meter นะครับประมาณนั้น
เคเนาะมาตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะนี่คือ electromotive force ยังจำไอตัวใน simulator เมื่อสัปดาห์ก่อนที่ผมเปิดให้ดูได้ไหมที่มันพยายามจะไงดึงเอาวัตถุย้อนขึ้นไปใช่ไหมจำได้ป่ะ electromotive force นะครับนี้คุณต้องจินตนาการแบบนี้ว่าวัตถุเดี๋ยวมันไหลออกไปแล้วก็ไปกองอยู่ข้างใช่ป่ะนะตามในเซอร์กิตอันนี้คือแบตเตอรี่แล้วคุณก็ไปต่อผ่านขดลวดอะไรบางอย่างนะเพราะงั้นประจุลบเดินทางออกทางก้นของแบตเตอรี่แล้วก็เดินทางมาแล้วก็มาฝั่งประจุบวกพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยที่บอกว่าผ่านหมดก็หมายความว่าไงครับประจุของคุณเดินทางจากขั้วลบไปหมดถูกไหมแล้วก็เป็นเช่นนั้นมันก็เหมือนกับที่เบนจามินแฟรงกินใช่ป่ะที่ดึงประจุมาใส่หายไว้แล้วก็ดิสชาร์จออกไปพอหมดก็หมดกันแต่เราไม่ได้อยากได้แบบนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือเราอยากได้อะไรบางอย่างที่ไงครับเอาประจุเนี่ยประจุลบที่มาอยู่ข้างเนี้ยนะลบที่วิ่งกลับมาตรงนี้โดดข้ามมาให้มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งนึกออกไหมเราต้องการไอตัวเนี่ยไอตัวที่อยู่ในซิมูเลเตอร์ไอตัวเนี้ยมันคอยจับประจุลบเนี่ยโยนมาข้างเนี้ยเราทำยังไงได้บ้างเรามีวิธีทำยังไงได้บ้างแน่นอนถ้าคุณออกแรงคุณก็ต้องทำงานคุณก็จะเป็นคนทำมีกลไกอะไรบางอย่างแล้วคุณก็ขยับนะจะหมุนหรืออะไรก็ตามเนี่ยเพื่อให้มีแมคคานิซึมที่มันเป็นกล่องดำสำหรับเราอยู่ตอนนี้ดึงประจุจากประจุลบไอประจุลบเนี่ยที่ย้อนกลับมาอยู่อยู่ฝั่งเนี้ยให้ข้ามกันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในทางไฟฟ้าแล้วเนี่ยเราก็มักจะใช้ปฏิกิริยานะครับไฟฟ้าเคมีนะพอมันเกิดปฏิกิริยาปุ๊บปฏิกิริยาตัวนี้ก็จะเป็นตัวดึงประจุลบเอามาใส่ข้างหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดปฏิกิริยานี้มันเกิดอย่างต่อเนื่องมันออกยังต้องเกิดอย่างต่อเนื่องก็แสดงว่าเราสามารถที่จะมีกระแสได้นะครับนั้นนี่แหละไอ้ตัวเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีแล้วเราก็เอาไอ้ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีตรงเนี้ยเอามาทําเป็นอะไรครับเป็นแบตเตอรี่นะครับก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเริ่มจ่ายประจุออกไปในปริมาณที่เหมาะสมได้เรื่อยๆนะครับแล้วเราก็เรียกไอ้ปฏิกิริยาเคมีตรงเนี้ยนะครับซึ่งมันก่อให้เกิดไอ้โวลเตจดิฟเฟอเรนซ์ตรงเนี้ยว่าอิเล็กโทรโมทีฟฟอร์สนะครับอิเล็กโตรก็ไฟฟ้าโมทีฟก็คือเคลื่อนที่นะครับเป็นแรงไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจากข้างไปอีกข้างเขาก็เรียก EMF นะอันนี้เป็นชื่อย่ออิเล็กโทรโมทีฟฟอร์ส EMF ซึ่งถ้าเกิดใครที่สนใจหรือเคยทำหุ่นยนต์หรืออะไรมาก่อนเนี่ยคุณก็จะเคยได้ยินคำนี้จากมอเตอร์มีบ้างมีใครเคยได้ยินคำนี้มาก่อนแบ็ค EMF นี่ไหมครับนี่ไหมแบ็ค EMF นะครับคุณลองดูก็ได้นะคือถ้าเกิดมีมอเตอร์ไม่รู้แหละคุณจะไปหามาจากตรงไหนมีมอเตอร์แล้วคุณลองหมุนนะครับขณะที่หมุนเนี่ยแล้วคุณเอาวอลต์มิเตอร์จับทางด้านปลายเนี่ยคุณจะได้วอลต์เตจออกมาแต่ทีนี้ถ้าเกิดวิธีการหนึ่งที่เราจะใช้ในการเบรกมอเตอร์เนี่ยนะครับเราก็จะเอาไฟฟ้าตัวเนี้ยนะช็อตกันสายไฟฟ้าขั้วมอเตอร์ช็อตกันพอคุณบิดไปปุ๊บเนี่ยตอนนั้นน่ะก็จะป้อนย้อนกลับมาให้กับมอเตอร์กลายเป็นมันพยายามที่จะให้มอเตอร์หมุนก็เลยเกิดการต้านกันนะครับพูดลักษณะนี้เขาเรียกแบ็ค EMF นะครับเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติของพวกมอเตอร์อย่างเช่นมอเตอร์เนี่ยเวลาคุณปั่นไปเนี่ยเหมือนกันพอปั่นขนาดที่คุณปั่นมอเตอร์หมุนเนี่ย
ไอการหมุนของมอเตอร์มันก็อินดิวใช่ไหมครับมันก็ก่อให้เกิดโวลเตจย้อนกลับมามันก็เลยเรียกว่าเป็นแบ็คอีเอ็มเอฟนะนี่ก็เป็นอิเล็กโทรโมทีฟฟอร์สตามเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับเราก็จะใช้สัญลักษณ์ในเท็กซ์บุ๊กเล่มนี้นะครับเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว e script นะก็จะตัวนี้นี่เรียก electromotive force ก็เป็น epsilon แต่เป็นตัวใหญ่นะครับซึ่ง electromotive force เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ i คูณ r นั่นแหละนะเดี๋ยวไปดูการคำนวณแล้วเราน่าจะเข้าใจมากกว่าอันนี้ผมขอข้ามไปก่อนนะไม่มีอะไรมากมายสมการที่ 25.15 มี r ตัวเล็กเกิดขึ้นนะครับ r ตัวเล็กตัวนี้มันคือ internal resistance คือในแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่ได้อุดมคตินะครับนั้นในตัวแบตเตอรี่เองเนี่ยก็จะมีค่าความต้านทานอยู่นะครับไอ้ค่าความต้านทานตัวนี้ถ้าตัวแบตเตอรี่นะครับจ่ายโวลเตจออกไปนะแบตเตอรี่จ่ายโวลเตจออกไปมันจะมีโวลเตจบางส่วนที่ถูกดรอปเอาไว้เนื่องจากมีตัว internal resistance ตัวนี้เพราะฉะนั้นสมการที่ 25.5 เนี่ยก็เลยเป็นการแสดงให้เห็นว่า VAB ของเราเนี่ยนะครับมันมี2ส่วนส่วน1ก็คือส่วนที่เป็น electromotive force ตัวไอตัว epsilon ใหญ่ตัว e script ตัวนี้นะครับหักออกไปกับเลยครับหักออกไปกับตัว i คูณ r ใช่ไหมครับ i ก็คือกระแสที่ตัวแบตเตอรี่ตัวนี้จ่ายออกไปนะครับแล้วคูณกับ resistance เป็น internal resistance อยู่ข้างในโอเคไหมนั้นถ้าเกิดคุณเจอแบตเตอรี่1ก้อนนะอันนี้เอาแบตเตอรี่นะไม่เอาพวกชาร์จเจอร์นะแบตเตอรี่1ก้อนซื้อแบตเตอรี่ AAA หรือ AA มาแบตเตอรี่พวกนี้นี่มีโวลเตจเท่าไหร่ครับเฮ้ยแบตเตอรี่ก้อนสาย AA อ่ะ AA อ่ะเนี้ยเท่าไหร่ตายแล้วฮะเท่าไหร่ครับ พวกนี้เกิดมาไม่เคยซื้อถ่านขยายใช่ไหมเท่าไหร่อะไรวะโอ้โหเฮ้ยไม่ได้แล้วนะต่ออย่างนี้ไปต้องดูนะครับแบตเตอรี่พวกนี้ 1.5 โวลต์นะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปซื้อฐานชาร์จคือ 1.2 นะนั้นอันนี้ถ้าเกิดพวกคุณไปเล่นพวกรีคอร์ดเดอร์เนี่ยจริงยี่ห้อซูมนี่ก็ได้ซูมนี่ใช้ง่ายราคาไม่แพงซูมเขาจะให้คุณใส่ฐานได้ว่าแล้วคุณใส่ฐานเนี่ยในคอนฟิกมันจะต้องมีให้บอกว่าคุณใช้ฐานชนิดไหนถ้าคุณใช้ฐาน rechargeable เนี่ยก็จะรู้กันว่าเซลล์ของ rechargeable เนี่ยมันจะมี VAB ตามในรูปเนี่ย AB VAB เนี่ยเท่ากับ 1.2 โวลต์นะเพื่อเป็นคอนฟิกให้ไปทริกว่าแบตจะหมดหรือไม่หมดเห็นไหมแล้วคุณใส่ 1.5 โวลต์นะครับคุณจะเลือก 1.5 โวลต์เป็นอัลคาไลน์แบบนี้นะครับงั้นเซลล์อัลคาไลน์เนี่ยมันคือ 1.5 โวลต์โอเคนะแต่ถ้าเกิดเราดูตามสมการที่ 25.15 เนี่ยมันกำลังบอกว่าไงครับ electromotive force เป็นไงมันจะต้องมากกว่า 1.5 โวลต์ถูกเปล่าเพื่อตอนที่เราเอาไปใช้งานต่อแล้วมีกระแสออกไปจากตัวแบตเตอรี่แล้วเนี่ยมันดรอปภายในไปแล้วก็ตามมันยังได้ 1.5 โวลต์อยู่ใช่ไหมนั้นมันเป็นเรื่องของข้างในสมการที่ 25.15 นะมันฟูมเข้าไปดูข้างในว่าปฏิกิริยาเคมีตัวนี้จะปล่อยออกมามีโวลเตจเท่าไหร่เห็นนะครับพอได้เนาะทางบ้านมีคำถามเลยไหมครับเงียบไปเลยถ้ามีก็บอกได้เลยนะต่อไปนะครับอันนี้ก็มีเฉลยอยู่ตรงนี้นะครับแบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ใช่ไหมมี has an EMF of 1.5 but the internal voltage
อ่ะโทษทีครับเขาเรียก terminal voltage ตัว AB อ่ะนะไม่ internal terminal terminal คือที่ขั้วเลยหมายความว่าเวลาคุณเอาไอ้โวลต์มิเตอร์ไปวัดค่าโวลเตจเนี่ยคุณแตะไปที่ขั้วอันนั้นคือ terminal voltage นะครับ VAB of the battery is equal to 1.5 only if no current is flowing through it คือถ้าเกิดมันไม่มีการโฟลว์การไหลเนี่ยก็ 1.5 นั่นแหละแต่ไงครับ so that i เท่ากับ0 in equation 25.15 if the battery is part of a complete circuit นี่แหละนะครับที่ผมอธิบายไปแล้วนะพอคุณเอาไปต่อปุ๊บเนี่ยนะ electromotive force เนี่ยมันจะสูงขึ้นแสดงว่า electromotive force เนี่ยมันเป็นไงมันเปลี่ยนไปตามโหลดอ่ะใช่มั้ยและไอ้การที่มันเปลี่ยนไปตามโหลดนี่แหละครับมันก่อให้เกิดไอ้ IR ที่เกิดขึ้นในแบตเตอรี่มันทำให้แบตเตอรี่ร้อนไงยังเพราะข้างในมันมี resistance อยู่ในตัวมันก็เลยร้อนนะครับงั้นถ้าเกิดคุณอยากทำแบตเตอรี่ให้มันไม่ร้อนคุณก็ต้องทำให้อะไรในแบตเตอรี่นั้นน่ะมันมี internal resistance ต่ำๆแล้วคุณก็ได้แบตเตอรี่ที่มันร้อนน้อยนะครับโอเคผมไปต่อนะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่พวกเราควรจะรู้จักไว้บ้างนะครับเราจะเห็นว่าอะไรมีเส้นตรงๆก็คือคอนดักเตอร์นะครับแล้วก็มีตัวซิกแซกนะสัญลักษณ์ซิกแซกแล้วก็มีตัว R เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นรีซิสแตนซ์นะครับรีซิสเตอร์นะส่วนแบตเตอรี่เนี่ยก็จะใช้สัญลักษณ์เป็นขีดนะครับขีดยาวกับขีดสั้นขีดยาวคือขั้วบวกขีดสั้นคือขั้วลบแน่นอนว่าในที่นี้ขั้วบวกก็เป็นตัวแทนของทางออกของอะไรครับ conventional current นะครับแล้วก็อีก2รูปนะครับก็จะมีอะไรครับเป็นแบตเตอรี่เซลล์นั่นแหละนะครับซึ่งมี internal resistance ด้วยแล้วก็ตามด้วยวงกลม V กับวงกลม A นะวงกลม V เนี่ยคือโวลต์มิเตอร์วงกลม A คือแอมมิเตอร์คุณต้องตระหนักว่าเวลาคุณจะวัดโวลเตจคุณต้องวัดคร่อม AB เห็นไหมแต่ถ้าเกิดคุณจะวัดเคอร์เรนต์คุณจะวัดกระแสเนี่ยคุณต้องเอาตัวแอมมิเตอร์ไปต่อซีรีส์กับวงจรสำคัญนะครับคุณต้องต่อซีรีส์ไปนะให้คุณไปต่อเอาแอมมิเตอร์เนี่ยแล้วคุณจะวัดแอมคุณจะวัดแอมคุณก็ต่อแบบนี้เลยอันนี้อาจจะเกิดอันตรายได้เพราะอะไรเพราะว่าแอมมิเตอร์เนี่ยข้างในมันปล่อยให้กระแสไหลผ่านไปเลยเห็นไหมนี่พอคุณไปต่อท่านี้ปุ๊บเนี่ยกระแสก็จะไหลผ่านไปทางนี้แทนนะก็มีโอกาสที่ถ้าตัวมิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีตัวป้องกันมันก็จะพังไปเลยนะครับลองดูก็ได้นะไม่มีปัญหาอะไรนะลองนี้ก็มีต่อเนื่องจากซิมูเลเตอร์เมื่อกี้ตัวซิมูเลเตอร์เมื่อกี้นะครับคุณก็สามารถที่จะเล่นได้เหมือนกันนี่มันก็ยังวิ่งอยู่ผมก็จะเปิดสวิตช์ออกนะครับเดี๋ยวเราลองคำนวณดูก่อนนะนั้นอันนี้นะครับเรามีโวลเตจเท่ากับ9โวลต์เพื่อให้ง่ายเข้าผมเพิ่มเป็น10โวลต์แล้วกัน4 5 6 7 8 9 10โวลต์นะครับแล้วเราก็มีตัว R ตัวนี้ตัว R ตัวนี้เท่ากับ10โอห์มครับเรามี V เท่ากับ10โวลต์นี่ถ้าเกิดผมสวิตช์มาเป็นตัวสัญลักษณ์ก็จะตอบแบบนี้นี่คือสัญลักษณ์ที่เอามาใช้ได้เลยนะครับนี่คือแบตเตอรี่นี่คือขั้วบวกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ได้ว่าถ้าเขียนเทียบเคียงกันนะเราก็ได้อันนี้คือ10โอห์มนะครับนี่คือ10โวลต์ V เท่ากับ10โวลต์ R เท่ากับ10โอห์มผมจะได้กระแสถูกป่ะกระแสของผมจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับคำนวณยังไงก็จากโอห์มส์ลอว์ใช่ไหมครับV เท่ากับ I R หรือ I เท่ากับอะไรครับ V ส่วน R ก็จะเท่ากับเท่าไหร่10หาร10หรือเท่ากับอะไร
1แอมป์เพราะฉะนั้นถ้าผมอยากจะวัดกระแสนะครับผมทำแบบนี้ได้ไหมผมก็จะต้องเอาไอ้ตัวเคอร์เรนต์นี่ไปต่อตรงไหนเนี่ยเอาแอมมิเตอร์นี่คือแอมมิเตอร์ผมก็จะเอาแอมมิเตอร์ไปต่อเนี่ยผมก็จะต่อแบบนี้ป่ะนี้ป่ะหรือว่ายังไงดูดิพังป่ะเพราะอะไรครับอย่างที่ผมอธิบายให้ฟังใช่ไหมว่าแอมมิเตอร์มันปล่อยแค่ไหนกระแสมันไหลผ่านอ่ะนะครับคุณไปต่อแบบนี้มันก็ไฟไหม้ไฟไหม้เลยแล้วผมจะทำยังไงดีทีนี้เอาผมควรต้องทำไงครับผมต่อแบบนี้ป่ะแบบนี้ป่ะแล้วไงแล้วก็จะทำไงต่อสับสวิตช์เนาะได้1แอมป์นะส่วนใหญ่จะวัดกระแสไม่เป็นนะงั้นจะวัดโวลต์ทำไงครับค่าตัวนี้ไปวางนะ10โวลต์เนาะไม่ซับซ้อนเนาะเราเล่นดูนะตัวนี้นี่พอยกไอตัวสะพานไฟสวิตช์ออกก็กระแสก็หยุดละครับอันนี้มันมีไฟป่ะมีไฟด้วยทีนี้ถ้าเกิดผมเพิ่มนะผมเพิ่มโวลเตจไปจาก10ไปเป็น20โวลต์กระแสผมก็กลายเป็นเท่าไหร่2แอมป์ถูกป่ะลองดูนี่มันเจิดจ้ามากเลยนะเห็นป่ะ20โวลต์กระแส2แอมป์กระแสเจิดจ้าโอเคดูตรงนี้อีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเบรกนะครับผมอยากให้เราดูสี่โอม12.2โอเคดูรูปนี้นะครับเขาบอกว่าอะไรเอ่ยเราทำการสร้างเซอร์กิตขึ้นมาเนาะแล้วก็มี R 4โอห์มเติมเข้าไปง่ายว่ามีแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งตอนนี้คุณมองรูปนี้แล้วคุณก็ต้องจินตนาการว่ามีแบตเตอรี่ใช่ไหมแบตเตอรี่นี่ก็ต้องหันหัวไปข้างนี้ด้วยถูกป่ะเห็นไหมหันหัวข้างนี้เนาะเพราะว่าอะไรครับนี่เป็นบวกใช่ไหมครับแล้วก็ต่อกับอะไรครับ R ตัวหนึ่งแล้วก็พอครบวงจรปุ๊บก็ต้องมีการไหลของกระแสนะครับนี้เขาบอกว่าไงWhat are the voltmeter and ammeter reading VAB now จริงๆแล้วนี่มันก็ยังง่ายไปนะคือสิ่งสำคัญของรูปนี้นะครับอันนี้มันคำนวณได้อยู่แล้วคำนวณได้ใช่ไหมครับรูปนี้ได้ป่ะไม่ได้มีอะไรมากมายถูกไหมเพราะว่าอะไรในรูปเนี่ยเขาเขียน electromotive force นะครับเท่ากับ12โวลต์เห็นไหมแล้วก็ R คือ2โอห์มนะครับแล้วก็มี I ตัวนึงคือ4โอห์มเพราะฉะนั้นกระแสก็จะเท่ากับ V เท่ากับ IR ใช่ไหม
ซึ่งในเคสนี้นะครับเราคิด electromotive force เนี่ยมันเฉพาะข้างในแล้วเราก็จะบอกว่า electromotive force เท่ากับ I คูณ R คูณด้วย R บวกกับ R เล็กถูกไหมนะครับแล้วไงต่อแล้วก็จากการกระจายเข้าไปใช่ไหมหันลงพระเอกของวงจรเนี่ยนะครับให้จำไว้เลยว่ากระแสมันคือสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับพอคุณได้กระแสปุ๊บกระแสไปไหลผ่านตัว R ยังไงก็ตามนะครับเราก็จะคำนวณโวลเตจตกคอมได้เพราะฉะนั้นอันนี้นะครับกระแสก็คือเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ E หารด้วย R บวก R ถูกไหมแล้วเราก็ทราบดีว่า E คือ12โวลต์นะครับแล้วก็ R ใหญ่คือ4 R เล็กคือ2เพราะฉะนั้นมันก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ12หารด้วย4บวก2นะครับก็คือ2แอมป์นะครับตามโน้ตนั่นแหละนะครับทีนี้โวลเตจนะครับ VAB นะ VAB ตัวนี้ VAB ก็จะเท่ากับอะไรครับเท่ากับ electromotive force บวกกับอะไร I คูณกับ R เล็กยังนะเราก็เท่ากับเท่าไหร่อ่ะ12ถูกป่ะโอ้โทษทีครับนี่ต้องเป็นเครื่องหมายลบนะผมเขียนผิดนะต้องเป็น I electromotive force ลบด้วย I คูณ R เล็กนะครับ electromotive force จะต้องโตที่สุดนะครับแล้วก็ลบด้วยเท่าไหร่อ่ะ I คือ2นะครับคูณด้วย R ก็คือ2นะเพราะฉะนั้นก็เหลือเท่าไหร่ครับ8โวลต์อันนี้ก็คือที่ terminal voltage มีค่าเท่ากับ8โวลต์นะสิ่งที่อันนี้น่าสนใจเนี่ยมันอยู่ที่กราฟนี้นะครับถ้าเกิดเราเอากราฟเอาไอตัววงจรเมื่อกี้มาเขียนนะครับตามในรูปนี้แล้วก็เอามาพลอตเทียบกับแกนที่แกนเนี้ยมันเป็นตำแหน่งเทอร์มินอลนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจุดอะไรครับอันนี้คือเฉพาะที่มันเป็นอิเล็กโทรโมทีฟฟอร์สก็คือผมอาจจะเรียกว่าเป็นขอเทียบนิดนึงนะอันนี้มีจุด B นะ B แล้วผมจะเรียกตรงนี้ว่า B พรามแล้วก็มี A นะครับงั้นตรงนี้คือจุด B ได้ป่ะตรงนี้คือจุด B พรามได้ไหมครับตรงนี้คือจุด A ได้ไหมนั้นตรงนี้ก็คือจุด B จุดนี้ก็คือ B พรามแล้วก็จุดนี้คือโทษทีครับตรงนี้คือจุด B ตรงนี้จริงๆตั้งแต่ตรงนี้ถึงเนี่ยบริเวณนี้มันเท่ากันใช่ไหมตรงนี้มันคือตรงไหนก็ได้ตำแหน่งหนึ่งคือ B prime เพราะมันอยู่บนเส้นเดียวกัน B prime แล้วก็ตรงนี้คือจุด A งั้นโซนนี้ตรงไหนก็ได้คือจุด A ใช่ไหมแล้วก็ไงต่อครับหลังจาก A ไปก็เป็นนะครับจะเป็น A prime ใช่ไหมพอดีในนั้นเขาเรียกตรงนี้เป็น A prime นี่เป็น A prime แล้วนี่คือ A เดี๋ยวผมดูสัญลักษณ์แป๊บหนึ่งนะเอาตายแล้วเขาดันมี B prime มาด้วยงั้นผมขออนุญาตแก้นิดนึงจะมี B prime งั้นตรงนี้ผมเขียนเป็นจุด C แล้วกันนะตรงนี้เป็นจุด C นะครับแล้วตรงนี้ของเขาเป็น B prime ใช่ไหมแถวนี้ก็คือ B primeได้ไหมเอ่ยเพราะฉะนั้น
ถ้าเราบอกว่าเราจะดูอะไรครับ voltage ที่เป็น electromotive force เนี่ย electromotive force ทำหน้าที่ boost ตั้งแต่ b ไป c เห็นป่ะนะครับ boost ตั้งแต่0แล้วก็โดดขึ้นไป12เลยเนี่ยบูสต์ตั้ง0แล้วก็อันเนี้ยนี่คือ electromotive force EMF EMF เป็นตัวทำงานบูสต์ขึ้นไปก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนื่องจากระยะตรงนี้นะแถวๆเนี้ยมันโฮไว้เพราะฉะนั้น potential เท่ากันเท่าๆๆไปจนกระทั่งเป็นไงครับเจอตัว R ใช่ไหมตัว internal resistance ตัว2โอห์มคุณไม่สามารถที่จะวัดระหว่างตัว R แล้วถ้าเกิดคุณสามารถที่วัดระหว่างตัว R ได้คุณจะเจอว่ามันแวรี่ตามความยาวใช่ไหมเราคุยกันไปแล้วถูกป่ะว่ามันแวรี่ตามความยาวงั้นทุกๆ L ที่เพิ่มขึ้นนะไอ้ค่า resistance เนี่ยมันจะเท่ากับอะไร rho L ส่วน A ถ้าเกิดคุณที่หน้าตัดเหมือนเดิมผมก็ต้องมีความยาวเพิ่มขึ้นใช่ไหมเพื่อให้มีความต้านทานเพิ่มขึ้นนั้นในส่วนที่เป็นตัว R เนี่ยเมื่อกระแสวิ่งผ่านไปนะครับมันก็จะตกลงเป็นค่าเป็นสโลปคงที่นั้น i ก็คูณกับนะครับ i คูณ r ก็2คูณ2ได้4แสดงว่าโวลเตจจะดรอปด้วย r ตัวข้างในอ่ะคือ4โวลต์คุณจะเห็นว่าตอนนี้เป็นไงครับมันดรอปจาก12แล้วก็เหลือ8ก็คือหายไป4แล้วเก็บป่ะนะครับนี่ดรอปลงมาเหลือ4แล้วไงต่อจาก A ถึง A พรานเนี่ยมันคงที่เพราะเป็นกระแสเฉยๆเป็นคอนเนคเตอร์เป็นวายเฉยๆแล้วก็ไปดรอปอีกทีตรงไหนครับตรง R ตัวนี้นี่ I เท่ากับ2นะครับ2คูณ4เป็น8แสดงว่าโวลเตจที่ดรอปส่วนที่เป็น R 4โอห์มตัวนี้จะดรอปลงมาอีก8มันจะยังนะครับแล้วไงต่อแล้วมันก็วนกลับไปพอดรอปลงมา8ปุ๊บเนี่ยจะกลับมาที่ตำแหน่งที่เป็น0โวลต์พอดีใช่ไหมนี่คือ0โวลต์แล้วก็โดนอิเล็กโทรโมทีฟฟอร์สบูสต์ขึ้นไปใหม่แล้วก็ไงดรอปลงมาเท่าเดิมแล้วก็บูสต์ขึ้นไปใหม่วนไปเป็นวงกลมนะครับงั้นอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราควรจะเข้าใจว่าอะไรมันเกิดขึ้นในแต่ละสเต็ปนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะคำนวณ power ได้นะครับ power ก็จะมาจากสมการที่ 25.18 นะครับไป 25.17 เนี่ยก็คือ power เท่ากับ IV หรือจะเท่ากับ I square R หรือจะเท่ากับ V square ส่วน R นะครับมีก็เป็นเซตของอีควอชันที่คุณใช้ในการคำนวณ power โอเคมีคำถามอะไรไหมครับตรงนี้งั้นระหว่างนี้เดี๋ยวเบรกสัก10 นาทีนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรก็เชิญนะครับ